เรื่องเกี่ยวกับทฤษฎีสมคบคิดอันนี้นะอันนี้ขอย้อนกลับไปดูบุคคลที่เป็นคนลั่นไกสังหารนั่นเองนะในหัวข้อว่ารวมบุคคลถูกโยงมั่วว่าลงมือลอบสังหารโดนัลด์ทรัมป์คือตอนที่มีข่าวนี้ออกมาเมืองไทยก็ประมาณช่วงหัวค่ำนะครับสิ่งแรกที่ผมทำก่อนเลยคือเปิด Twitter นะดูอยากรู้ว่าเทรนด์เป็นอย่างไรบ้างอันดับ1แน่นอนนะครับอันดับ1อันดับ2ก็คือโดนัลด์ทรัมป์ภาษาไทยภาษาอังกฤษแต่อันดับ3เนี่ยน่าสนใจก็คือมีชื่อของคนหมู่คนนึงนะซึ่งเราไม่เคยรู้จักเขาเลยชื่อว่ามาร์คไวโอเลตนะชื่อนี้มาเป็นอันดับ3ของเทรนด์ Twitter นะครับก็ลองเอาไปเสิร์ชใน YouTube ปรากฏว่าก็เป็นชื่อที่เชื่อมโยงกับการลอบสังหารนั่นเองเนื้อหาก็ขึ้นมาอันนี้หลายคนก็คงเห็นนะครับก็คนนี้นะครับเป็นคนที่ลั่นไกลลอบสังหารโดนัลด์ทรัมป์แต่สุดท้ายเขาถูกยิงเสียชีวิตไปเนี่ยแล้วก็บอกได้ว่าคนนี้เป็นหนึ่งในกลุ่มหัวรุนแรงของกลุ่มที่เรียกว่าแอนติฟานะครับกลุ่มแอนติฟาเนี่ยเป็นกลุ่มแนวร่วมของฝั่งเสรีนิยมในสหรัฐซึ่งต่อต้านนโยบายของกลุ่มอนุรักษ์นิยมนั่นเองนะแนวทางของเขามีทั้งแนวสันติแล้วก็แนวรุนแรงก็มีเหมือนกันเขาบอกเนี่ยเป็นกลุ่มหัวรุนแรงของแอนติฟาคือพยายามจะโยนบาปนะว่าเดโมแครตนี่แหละพยายามจะลอบสังหารโดนัลด์ทรัมป์นั่นเองนะครับก็กลายเป็นชื่อที่คนค้นหากันเยอะมากนะติดเทรนด์ระดับ3ของ Twitter ตอนนั้นเลยนะครับจนสุดท้ายแล้วเนี่ยก็มีการตรวจสอบนะชื่อมาร์คไวโอเลตเนี่ยจริงๆแล้วเป็นการแปลงชื่อจากภาษาอิตาลีที่ชื่อว่ามาโกวิโอลีนะซึ่งเป็นบุคคลที่มีตัวตนอยู่จริงนะครับไม่ใช่คนอเมริกันด้วยซ้ำนะเป็นชาวอิตาลีนะเป็นนักข่าวนะเกี่ยวกับวงการฟุตบอลเนี่ยไปดูโปรไฟล์ของเขาใน Instagram นะคือไม่ใช่แค่รายงานแต่ฟุตบอลรายงานแต่ทีมเดียวด้วยคือ AS Roma นะครับทีมบ้านเกิดของเขาเขาเป็นคนกรุงโรมนะคือเนื้อหาที่เขาตรวจสอบเนี่ยไม่มีการพูดถึงการเมืองสหรัฐไม่มีการพูดถึงโดนัลด์ทรัมป์แต่อย่างใดเลยนะไปดูช่อง YouTube ของเขาก็เนี่ยคุยแต่เรื่องทีมเดียวเลยนะ AS Roma เท่านั้นเองคือเจ้าตัวเนี่ยบอกว่ามีการเตือนเข้ามาในมือถือตอน 2:00 นะครับเขาสะดุ้งเลยนะกลายว่าชื่อเขาเนี่ยรูปของเขาเนี่ยเมื่อกี้ไปเชื่อมโยงกับการลอบสังหารโดนัลด์ทรัมป์เขาก็บอกเลยเขาเนี่ยไม่ได้อยู่อเมริกาด้วยซ้ำนะเขาอยู่ที่อิตาลีอยู่ในกรุงโรมนะไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับการลอบสังหารได้อย่างไรแล้วก็เตรียมจะฟ้องผู้ที่นำชื่อและภาพของเขาไปอ้างอย่างไม่มีหลักฐานด้วยนะนี่คืออันแรกนะตอนนั้นแหละเหตุการณ์รายงานแล้วว่ามีการยิงโดนัลด์ทรัมป์แต่ยังไม่มีการเปิดเผยว่าใครทำชื่ออะไรแต่ก็เป็นช่องทางให้คนเนี่ยเอาข้อมูลที่ไม่ถูกต้องมาสร้างความเข้าใจผิดอีกคนหนึ่งที่ถูกชะตากรรมเดียวกันแต่อันเนี้ยมันมีเงื่อนงำให้คนเข้าใจผิดคนนี้ชื่อว่าแม็กซ์เวลล์ยีลิกนะครับคนเนี้ยก็ถูกอ้างเหมือนกันว่าเป็นสมาชิกของกลุ่มแอนติฟานะแต่จริงในอดีตก็มีการเชื่อมโยงกับโดนัลด์ทรัมป์เหมือนกันเพราะว่าเมื่อปี2017นะเขาถูกตัดสินนะจำคุกเป็นเวลา12เดือนนะในข้อหาทำร้ายร่างกายและขัดขืนการจับกุมจากการที่เขาไปก่อกวนการรณรงค์หาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์ในเมืองพิสเบิร์กรัฐเพนซิลเวเนียก็คือที่เดียวกับที่มีการลอบสังหารโดนัลด์ทรัมป์นะที่เพนซิลเวเนียเช่นเดียวกันนะตอนนั้นโดนัลด์ทรัมป์ไปหาเสียงที่เพนซิลเวเนียเพื่อเตรียมตัวลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสมัยแรกของเขานั่นเองแล้วเนี่ยคนทางขวาเนี่ยแม็กซ์เวลล์ยีริกเนี่ยไปทำการก่อกวนนะจนถูกจำคุกไป12เดือนนะแล้วทางโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็พยายามเอาภาพเขามาเทียบกับภาพของมือปืนที่รอบสังหารโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งตอนนั้นยังไม่เปิดเผยว่าเป็นใครแต่ว่ามีภาพหลุดออกมาคือเป็นภาพที่ตอนเขาเสียชีวิตแล้วด้วยนะภาพของมือปืนที่รอบสังหารโดนัลด์ทรัมป์เราจะเห็นว่าเขาเป็นเด็กคนหนึ่งนะแต่ภาพตอนที่เขาถูกยิงเสียชีวิตเนี่ยเขาไว้หนวดไว้เคราแล้วก็ไปเทียบเนี่ยภาพของแม็กซ์เวลล์ยีริกเนี่ยหนวดเคราเนี่ยดูคล้ายกันนะถ้าใครได้เห็นก็ดูมีมุมคล้ายกันจริงๆนะตอนนั้นก็เลยมีการอ้างว่าเนี่ยคนที่ถูกยิงตายคือคนนี้ครับแม็กซ์เวลล์ยีริกเคยถูกจับกุมเพราะว่าไปก่อกวนการหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์ที่เพนซิลเวเนียที่เดียวกันนี้เองแต่หลังจากนั้นไม่นานครับทาง FBI ก็มีการยืนยันนะว่าบุคคลที่เป็นมือลอบสังหารโดนัลด์ทรัมป์ก็คือคนนี้ครับโทมัสแมทธิวครูกส์ชายชาวเพนซิลเวเนียวัย20ปีเท่านั้นเองนะครับนี่คือผู้ก่อการที่แท้จริงดังนั้นที่อ้างมาก่อนหน้านี้ 2-3 คนนะครับจริงๆมีมากกว่านี้ด้วยนะครับก็คือตัวปลอมหมดเลยนะครับเป็นการอ้างโยงมั่วนั่นเองสุดท้ายแล้วก็คือคนที่ลงมือลอบสังหารโดนัลด์ทรัมป์แต่ไม่สำเร็จและถูกยิงเสียชีวิตในเวลาต่อมาคือโทมัสแมทธิวครูกนะครับเป็นชาวเมืองเพนซิลเวเนียนะพอมีการเผยแพร่ว่าคนนี้คือคนลอบสังหารอดีตประธานาธิบดีของสหรัฐนักข่าวทั่วโลกก็พยายามจะเอาภาพของเขาในแต่ละมุมเนี่ยมาเผยแพร่นะก็มีอยู่ภาพหนึ่งที่คนเอาไปแชร์กันเยอะมากคือภาพนี้นะเป็นภาพชายผมยาวสีบรอนซ์นะสวมเสื้อสีน้ำเงินก็บอกเนี่ยคือภาพของโทมัสแมทธิวครูกแต่ดูแล้วจะต่างจากรูปนี้นะอันนี้อาจจะเป็นภาพในอดีตนะนี่เป็นภาพตอนที่เขาถ่ายตอนได้รับใบขับขี่นะแต่เนี้ยประมาณว่าถ้าตัวจริงนะอาจจะเป็นตอนที่เตรียมจะลั่นไกหรือเปล่านะ
เนี่ยเป็นภาพที่คนแชร์ไปทั่วโลกเลยนะในไทยเราก็ใช้รูปนี้นะครับสื่อของอินเดียก็มีแต่สื่อในตะวันตกไม่เห็นเอารูปนี้ขึ้นเท่าไหร่เลยนะอันนี้ก็เริ่มผิดสังเกตแล้วนะแล้วที่ทำให้งงเข้าไปใหญ่ก็คือมันมีคลิปวิดีโอออกมานะครับเป็นคนที่คล้ายกับภาพที่เขาแชร์กันนะรูปร่างหน้าตาทรงผมเสื้อผ้าแว่นเนี่ยเหมือนกันหมดเลยในคลิปเขาพูดว่าเขาคือโทมัสแมทธิวครูกเขาเกลียดโดนัลด์ทรัมป์เขาเกลียดรีพับลิกันแล้วบอกว่าตำรวจจับคนผิดตัวไปแล้วอ้าวแล้วตกลงยังไงนะครับถ้าคนนี้คือโทมัสแมทธิวครูกจริงแล้วคนที่ถูกยิงตายบนหลังคาคนนั้นคือใครนะครับเป็นตัวปลอมหรือเปล่ามันยังไงกันแน่ตอนนั้นคนเริ่มสงสัยแต่ปรากฏว่ามีการตรวจสอบไปเขาไม่ใช่โทมัสแมทธิวครูกครับปรากฏว่าไปเจอมาเนี่ยคนคนนี้มีชื่อว่าโฟร์สกินครับเป็นบัญชีอยู่ใน Twitter นะครับครับ user name คือจิลเกซิงนะเขาไม่ใช่โทมัสแมทธิวครูกครับเป็นแค่คนคนหนึ่งใน Twitter เป็นคนคนหนึ่งเท่านั้นเองใช่จะเรียกว่าเกลียนก็ได้นะครับเพราะว่าเนี่ยเขาจงใจทำขึ้นมาเองนะพยายามจะเรียกว่าให้เป็นโจ๊กนะครับแต่สุดท้ายแล้วคนเชื่อกันเยอะมากว่ารูปนี้คือรูปของโทมัสแมทธิวครูกนะสื่อหลายสำนักเอาภาพนี้ไปแชร์กันหมดเลยนะครับโอ้โหจนสุดท้ายเจ้าตัวเนี่ยเรียกว่าเริ่มรู้สึกตัดสินใจผิดหรือเปล่านะเอาเรื่องนี้มาเล่นเป็นโจ๊กนะสุดท้ายแล้วบอกมันโอ้โหนี่มันไปกันใหญ่แล้วนะมันเริ่มนึกแบบว่าคนขุดเอารูปส่วนตัวเขาไปใช้กันเต็มไปหมดเลยนะครับเอ๊ะตอนกลางวันผมยังเซิร์ชอยู่เลยนะว่าโทมัสแมทธิวครูกจะขึ้นภาพเขาไหมก็มีนะครับยังมีคนใช้ภาพเขาอยู่เลยนะถ้ายังขึ้นอยู่เลยนะที่เป็นคนผมยาวใส่เสื้อสีน้ำเงินจอแดงๆไม่เป็นเบรคนิวส์ใช่นะสื่อของไทยเราก็เห็นนะสื่อดังๆเนี่ยแหละฮะยังก็ใช้อยู่แปลว่าทุกวันนี้คนยังไม่รู้เลยนะว่ารูปนี้ไม่ใช่โทมัสแมทธิวครูกตัวจริงก็เรียกว่าสร้างความเข้าใจผิดไปทั่วโลกเลยเหมือนกันนะไม่รู้จะมีต้องมีกฎหมายหรือต้องมีอะไรมาจัดการกับสไตล์นี้หรือเปล่านะฮะที่แบบว่าพอเห็นกรณีแล้วก็จงใจสร้างข่าวปลอมขึ้นมานะครับคนไทยบางทีเราใช้คำศัพท์ว่าเป็นแค่คอนเทนต์นะฮะเป็นทำคอนเทนต์อะไรเงี้ยแต่จริงๆคอนเทนต์เนี่ยมันมีอำนาจในการหลอกคนอื่นได้คือมันมีความสามารถในการหลอกลวงได้ใช่ไหมครับพอมันมีความสามารถในการหลอกลวงเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเมื่อเราทำขึ้นมาเราต้องตามไปรับผิดชอบกับความเสียหายอันเกิดจากความตั้งใจจะทำคอนเทนต์ของเราหรือเปล่านะครับแล้วก็จริงๆในวงเป็นการทำคอนเทนต์ก็คือการโกหกนั่นแหละนะการที่เขาโพสต์ภาพตัวเองแล้วก็บอกว่าฉันคืออีกคนหนึ่งอย่างเงี้ยอย่างนี้มันคือการสร้างข้อมูลเท็จขึ้นมาแน่ๆนะฮะแต่ก็แล้วก็แน่นอนนะสุดท้ายก็มาลงที่ว่าไม่คิดว่ามันจะเป็นขนาดนี้รู้เท่าไม่ถึงการนะครับอาจจะแกล้งเพื่อนไปกลุ่มเล็กๆปรากฏว่าโอ้โหสื่อไปใช้กันหมดเลยนะฮะก็เรียกว่างานเข้ากันไปนะครับ